ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาติดตามโค้งสุดท้ายของเจเอี้ยงนะครับเลขสูตรหรือเจเอี้ยงฝันแม่นนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝาก FC กันเช่นเคยครับตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านเจเอี้ยงแล้วนะครับผมจะมาสอบถามแนวทางครับโค้งสุดท้ายของเจเอี้ยงนะครับเพราะว่าเราคลิปก่อนเราก็ได้ทำไปแล้วเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงว่ามีเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเนาะFC ที่ติดตามของเจเอี้ยงอยู่ก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบของเจเอี้ยงก็สามารถแคปหน้าจอถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์เจเอี้ยงนะครับผมครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับเป็นจังได๋เนาะเมื่อว่าหนูยินข่าวว่าไปหาผู้ดำบ่ค่ะแม่นเพราะว่าถ้าเฮามาแล้วเฮาถูกเฮาก็ต้องไปหามื้อไปไปล็อกมื้อใดเพิ่นสิบอกเพิ่นสิมาบอกดอกว่าไปมื้อนั้นมื้อนี้นะปู่ดำแม่นอยู่อ้อมกออยู่อ้อมกอบ่อ้อมฤดีเด้อเนาะอ้อมฤดีครับเพราะว่าถูกงวดใดเฮาก็ไปเอางวดใดมันถูกเฮาก็เพิ่นเป่าแต่ว่างวดนี้ถ้าถูกคนละไม่ชุดไงเด้บอกคนไว้โอ้ที่อ้อมฤดีเหรอครับอ้อมฤดีหรืออ้อมฤดีเหรออ้อมอ้อมฤดีอ้อมเนาะหน้าใช่อ้อมฤดีทั้งในอ้อมฤดีก็ฤดีไม่รู้ก็นั่นแหละอ้อมฤดีเป็นสารใช่ไหมครับเจี๊ยงเป็นสารหรือว่าเป็นอะไรวะเป็นอุทยานอุทยานอ้อมฤดีอุทยานเหมือนเกาะจะมีหมองศักดิ์สิทธิ์ได้แน่ข้างในก็มีปู่ย่าปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีสุทุมมาเหมือนกันอือครับผมแล้วข้างนอกแกเป็นปู่ดำครับไปขอพรอยู่นั่นนะครับเนาะว่าที่โอปอไปขอปู่ย่างอยู่หั่นเด้ใช่ครับแน่แหละนั่นแหละเห็นมั้ยเจอมั้ยเจอเต็มๆมั้ยเจอครับเต็มๆนี่แหละนั่นแหละของแท้เลยครับปู่เพิ่นซิมใส่หูบ่เจียงงวดนี้งวดนี้เพิ่นก็บอกเหมือนเก่านั่นล่ะเว้าได้บ่ได้มาซิมใส่หูมาเข้าฝันบ่คะมอเฮาสิขึ้นรถเฮาก็ไปไหว้ข้างในแล้วเรียบร้อยแล้วเฮากันเฮาเอาว่าเอาพวงมาลัยเฮาก็เลยเอาพวงมาลัยเข้าไปหาปู่กับย่าข้างในข้างในจะเป็นเจดีย์เก่าเนาะเจดีย์เก่าที่พังเลยนะครับโบราณออกมาก็จะนี้พอจ้ำอยู่นั่นจะนี้พอจ้ำอยู่ข้างนอกมาหรือบ่มาพอจ้ำแล้วสิรู้ว่าเพิ่นมาหรือบ่มาครับเมื่อวานนี่ตอนที่กลับมาตอนมาลาคนตอนที่กลับแล้วคนเราก็ยังว่าอยู่ว่าเอ้าผู้ดำหายไปไกลก็ต้องมาว่าจังไหนเนาะวันนี้คือมีชีวิตใช่เนาะอาจารย์เพิ่นว่าก็เลยบอกเพิ่นว่าเป็นหยังท่านเพิ่นมาบอกตอนนี้มูแรงมันก็สิบ่บอกในฝันเนาะแล้วเพิ่นสิมาบอกในฝันนึงก็ได้เฮามาขึ้นรถแล้วเฮาก็ลาเพิ่นเอาหมู่ขึ้นรถหมดละเพิ่นเอิ้นเฮาคือเก่านั่นล่ะเอาแม่นางเพิ่นก็ว่าเราว่าเป็นผู้ดำคนทรงทหารออกมาให้มาบอกว่าแม่นางขี่รถอย่างมาเมื่อก่อนก็มาแบบนี้แหละเมื่อก่อนขี่อย่างมาเมื่อก่อนจะเป็น750เมื่อก่อนนะเมื่อนี้มันจะเป็น8586แต่ว่าเลข8กับ2ตัวคือเรา8586ใช่ที่ผู้ดำบอกนี่มันอยู่ในสูตรของเรามีในสูตรของเรา85 86คือบ่มีเจ86เฮาหลุดสูตรเขียนไว้แน่เพราะว่ามัน6บ่มีเด้อแต่ว่าเฮาบ่มักแต่ว่าเพิ่นมามันคล้องกันเนาะ85 86คือบ่ครับแต่ว่าตัวเก่าเฮาก็บ่ถึงเด้ครับแต่ว่ามันเฮาคิดว่ามันสิเข้าบุญเข้าล่างเฮาความเฮาคิดนี่เฮาก็บ่ถึงกันเก่านั่นเนาะมี3ตัวอันนี้หลังจากเพิ่นไหว้เพิ่นอันเฮาก็ไปไหว้แล้วเฮาก็ขอเพิ่นว่าสมมุติว่าของวันนี้ถ้ามันได้ไงเฮาสิจัดผลไม้ชุดใหญ่ไปครับเฮาขอไว้37นี่ตัวเก่าบ่ครับแม่นตัวเก่าที่เฮาปล่อยบ่หั่นน่ะนะ37แต่ว่าบ่ให้ทิ่มเด้ครับเพราะว่าล่างมันมา3อีกแล้ว37 38นะครับบนมันมา8มา8มา7บางคนก็มัก78แต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มัก
แต่ว่าตะกอนเขากับว่าเขามันเจ็ดแต่นี่แหละอันนี้เขาไปหาปูก็เลยเอาแปดห้าแปดหกอันนี้นี่คือไปหาปูดำมาเพิ่นย่ำสองปูนี่แมนก็แปดหกแมนเพิ่นว่าขี่รถเนี่ยขี่ยังมาขี่รถตู้ละมาก็บอกว่าขี่รถตู้นั่นแหละแต่เพิ่นกับว่าแค่นั่นแหละทะเบียนรถตู้อีหยังล่ะค่ะนี่ล่ะ8586 8586ตรงกันก็เลขในล็อกเลยแม่นแต่ว่าในล็อกมันสูตรอัน6มันบ่มานี่6บ่มาอันตัวนี้คือตัวบ่มาแม่นตัวบ่มานี่มี2มี6มี9มี4ไอ้สูตรคันสูตรรถก็คือมาพอนี่มาคันรถคือมาถ้าสูตรบ่หลุดจึงนี่สิบ่มางวดนี้จะเข้าบนเข้าล่างเออเขาคิดว่าอย่างงั้นแหมมันแก่ยังไงแต่ว่าเมื่อคืนนี่เสียงแล้วฝันบ่ค่ะฝันดีบ่เอาไปเสียงเอาไปเสียงตัวนี้นี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนั้นกับตัวนี้ไปเสียงฝันว่าเฒ่าแก่เก่าน่ะแก่ได้มาให้แก่ได้หลอดแก่อย่างนั้นมาให้บอกว่าเอามันเหลืออยู่ในนี่น่ะเหลืออยู่อยู่บ้านน่ะแต่ว่าแล้วว่าว่าเป็นยังเอามาเพิ่มไว้ก็ได้ว่าเป็นยังแล้วก็ขนลงหมดแต่ว่าถ้าเขาหันฟันเห็นอันเป็นพวกได้พวกเสื้อพวกผ้าเนี่ยมันจะเข้าเออ85กับ37เนี่ยครับเจ๊เมื่อคืนนี้เฮาเสียง85กับ37เสียง85กับ37ตกกลางคืนมาว่าฝันว่าเขาเอาได้ฝันแนวนี้เข้าตลอดเนาะค่ะอันตัวนี้เขาเสียงก่อนแล้วรอบก่อนให้อันลากเอาใส่หัวบนนอนให้พ่อบ้านครับฝันว่าคนแบกเข้าแบกเข้ามาให้อย่างนี้นี่ตัวนี้แบกเข้ามาให้ตัวไหน37ครับมีเสียงก่อนแล้วไม่มาย่ำมันเสียงตัวนี้มาย่ำย่ำอีกแค่นึงครับทะเลเลยมักนิ่นๆได้ตัวนี้แต่ว่านี่บ่ทิ่มได้สุดเก่าได้นี่เอาคือเก่าเอาง่ายๆว่าสิบ่งไว้หาตัวนี่ทิ่มบ่ได้จักตัวพี่น้องคิดว่าอันนี้เป็นล่างอันนี้เป็นรางอันนี้สิเป็นบุญพร้อมเฮาคิดคิดว่าตัวนี้สิเป็นบุญนี่สิเป็นรางแต่ว่าเป็นแน่ใจคิดว่ามาทั้ง2ประตูแล้วแม่คิดว่าได้นี่ครับแต่ว่าถ้ามันหลุดก็จะว่ากันเด้อครับเป็นแนวทางครับเจ๊ครับก็เสี่ยงต่ำความเสี่ยงของเฮาเลขวิ่งนี่คือวิ่ง3เหรอเจ๊วิ่ง3เลขมา3มา3ตะวันจะมากแล้วมันมาวิ่ง3มันจะเป็นเลขล่างเลยอันนี้เขาตัดขึ้นข้างบนนี่เนี่ยจะเป็นเลขจะเป็นเลขบนครับวิ่ง3คือวิ่งล่างอันนี้ค่ะขึ้นมานี่จะเป็นเลขบนไงมาขึ้นมา8มา5มาอย่างอันที่เป็นเลขบนครับขออนุญาตอ่านให้ FC ได้ฟังนะคะอ่านเต็มๆด้วยเนาะค่ะเนาะยังค่อยเอาตัวนี้เลขเกี่ยงกับมามี30 37 31 38 35นี่คือวิ่ง3แล้วก็มี07 01 08 05 71 78 75 1815แล้วก็มี85กับ86ค่ะแต่ว่าตัวเน้นๆมี5คู่เท่านั้นที่เจี๊ยงเน้นแล้วก็มักนะคะ37 38 35 85 86ค่ะอันนี้มันงวดก่อนงวดก่อนนะครับก่อนอันงวดก่อนเขาค่ะเอาเน้นไว้2ตัวเพราะว่ามากกว่าค่ะอันนี้งวดก่อนค่ะงวดก่อนงวดก่อนอันนี้งวดก่อนเน้น3 1ก็แค่2ตัวกับ57งวดนี้เน้น5ตัว5คู่งวดที่แล้วเน้น2คู่ผู้บ่อยากซื้อหลายก็ซื้อแถวข้างบนเลยก็ได้หรือว่าอยากซื้อตะแถวข้างล่างก็แล้วแต่เพิ่นนี่คืองวดก่อนค่ะครับก่อนคือเน้นแต่ล่างไงแต่งวดนี้เน้นทั้งบนทั้งล่างเฮ็ดตะเลขล่างครับนี่ให้บนให้ล่างไปเลยก็เลยมี5คู่เฮ็ดคลิปขึ้นมาให้เป็นครับเลขบนนําเลยครับงวดนี้จะเน้นตารางแมนครับงวดแต่ละงวดเขาจะเอาลงมาที่ซื้อไปนี่เขาเห็ดขึ้นลองเบิ้งเพราะว่าพิจารณาเบิ้งว่าขึ้นมามันคือจังเป็นบุญเขาคุ้มงวดใช่ไหมเห็ดขึ้นมาเบิ้งเห็ดขึ้นมาเบิ้งก็เลยปูก็เลยว่ามาตั้งที่ผ่านมาเกี่ยงว่องให้52กับ57ครับกับเขารางอีรีครับสูตรนี้เคยพลาดบ่เจี๊ยงสูตรนี้มันก็มีพลาดนั่นเลขสูตรเนาะมันก็มีพลาดอยู่ปีนึงกะคุณไปแค่2ครั้ง3ครั้งเท่านั้นปีนึงแมนปีนึงเสีย2เสียแมนพลาดได้นี่
ที่ตายที่สองครั้งเนี่ยเขาไล่ลงมาแล้วพลาดสองครั้งปีหนึ่งพลาดสองครั้งตามสถิติแม่งแต่ว่าเขาบอกลูกวันสิ้นหลุดตอนใดแต่ว่าหลุดตอนใดก็จะว่ากันค่ะเจียงปัญหาเป็นแนวทางครับทุกตัวเลขก็มีโอกาสเสี่ยงเนาะเจียงเนาะแม่นแม่นค่ะนี่คือแนวทางจากเจียงชอบกันตามบ่มากกับพามค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงแต่ว่าสถิติการถือของเพิ่นนี่ปีหนึ่งสิหลุดอยู่สองเทียครับแคปหน้าจอไว้เนาะแคปแล้วจ้ะขอบ่มักหลายก็ซื้อ2ตัวนี้ก็ได้อันนี้คืองวดวันที่1มีนาคม2565แคปหน้าจอไว้ถ้าชอบได้มากกว่า3ก็ซื้อถ้า3ตัวนี้ก็ได้ครับผม3บ่ได้อยู่3วันนั้นเจ๊เอี้ยงเขียนเดือนผิดครับก็กราบขอโทษขออภัยสมัครในวงเพราะว่าเพิ่นตัดออกแห้งแล้วมันเหลืออยู่5คู่เขานําเพิ่นพี่น้องครับแล้วบางครั้งก็อาจหลุดดีเลยหลุดมาอยู่ว่าอยู่ในวงกับมีแต่ว่าเอาความที่เขาหมักความที่เคยเห็ดไปยังไงเขาเห็ดยังงั้นนะเก่งมากส่วนตัวเลยวงกลมไปง่ายง่ายว่าถ่ายเอฟซีมักตัวไหนอยู่ในนี้เอาเดี๋ยวพัดตุกตัวครับเลือกเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะหน้าจอไว้พี่น้องกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจเอี้ยงนะครับผม1ปีจะหลุดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC แล้วก็เจเอี้ยงนะครับผมที่มาบอกแนวทางนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับงวดวันที่1มีนาคม2565นี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ